รายงานจากสถานการณ์อัปเดตว่าแตงโมนิดาตกเรือจมน้ำกลางดึกก็ยังไม่พบตัวของดาราสาวค้นหา8ชั่วโมงแล้วเร่งค้นหาเช้านี้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำช่วยกันค้นหาความคืบหน้ารายงานสถานการณ์อัปเดตแตงโมนิดาตกเรือจมน้ำกลางดึกก็ยังไม่พบตัวของดาราสาวจากเหตุการณ์เมื่อเวลา 23:00 นของวันที่24 กุมภาพันธ์ 65ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวตกจากเรือจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่รับแจ้งจึงรุกไปตรวจสอบก็พบว่าพร้อมกับประสานหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูนำชุดประดาน้ำมาช่วยค้นหาล่าสุดเช้าวันนี้เมื่อเวลา6:00 นเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำร่วมกตัญญูก็ยังลงค้นหาแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยที่แบ่งเป็น2ทีมใช้เรือ2ลำใช้เวลาค้นหาประมาณ20 นาทีจากนั้นก็กลับมาเปลี่ยนทีมใหม่ลงไปค้นหาต่อแล้วก็มีทีมเจ็ตสกีอีก 4-5 ลำออกหาตามริมฝั่งบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุชุดประดาน้ำก็ได้เผยไว้ว่าน้ำทางด้านล่างเริ่มไหลแรงขึ้นก็เลยทำให้ทำงานยากลำบากขึ้นแต่ก็ยังค้นหากันต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง